สวัสดีค่ะวันนี้พามาผ่าหัวบอนสีค่ะซึ่งเกิดจากต้นแม่ที่เขายุบไปนานมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่เกิดการงอกสักทีก็เลยเอาออกมาจากกระถางเพื่อสำรวจเช็คนะคะว่าต้นเน่าหรือยังนะคะซึ่งหัวเขามีค่อนข้างขนาดใหญ่แล้วก็มีบางส่วนเริ่มงอกแล้วนะคะก็เลยจะผ่าเป็นชิ้นใหญ่ๆซึ่งอุปกรณ์ที่เตรียมก็จะมีเขียงมีดนะคะแล้วก็ตะแกรงนะคะสำหรับขนาดหัวหลังล้างเสร็จแล้วนะคะหัวเขาก็จะมีขนาดประมาณ 3-5 ซมหัวค่อนข้างใหญ่นะคะสังเกตก็จะมีเขี้ยวออกมาข้างๆแล้วก็มีต้นงอกแล้วเริ่มงอกแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีการเตรียมนะคะปูนแดงซึ่งที่บ้านก็จะใช้เป็นแบบหลอดเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะหลังจากเราผ่าเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะก็ไม่ได้เล็กมากนะคะขนาดประมาณ 2-3 ซมนะคะหลังจากนั้นก็จะล้างน้ำให้สะอาดส่องน้ำแล้วค่อยแช่ที่น้ำปูนแดงประมาณ10นาทีนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็กระตุ้นการงอกด้วยค่ะซึ่งการผ่าเนี่ยควรจะใช้ถุงมือนะคะเพื่อป้องกันพิษจากยางเขานะคะแล้วก็จะได้มีความสะอาดนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำมาผึ่งนะคะแล้วก็ทาปูนแดงรอบๆเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราหรือว่าการเน่านะคะเนื่องจากว่าวันนี้จะทำการปลูกในดินปกติทั่วไปที่เขาใช้ปลูกนะคะเป็นดินราคาถูกดินถุงนะคะก่อนปลูกก็จะรองภาชนะด้วยกาบมะพร้าวสับนะคะส่วนดินที่ใช้ปลูกก็จะผสมกุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ทรายนะคะเพื่อให้เกิดการร่วนซุยให้รากของเขาแทงได้ง่ายขึ้นนะคะใส่ชิ้นผ่าที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะโรยกลบบางๆประมาณ 1-2 ซมนะคะแล้วก็จะทำการรดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็ที่บ้านก็จะมีการฉีดนะคะน้ำที่ผสมผงกันรานะคะเพื่อป้องกันการเน่านะคะหลังจากนั้นก็จะย้ายไปไว้ที่บริเวณที่ร่มรำไรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ